ที่หลงรักความสดใสหลงรักความมีชีวิตชีวาของผู้หญิงคนหนึ่งคนที่ยิ้มแล้วทำให้พี่ยิ้มตามได้ทุกครั้งคนที่ทำให้ทุกวินาทีในชีวิตพี่มันสว่างสดใสทำให้พี่หลุดออกจากกรอบที่ถูกวางไว้คนคนนั้นก็คือน้องปรางคนดีของพี่แหวนวงนี้เป็นแหวนแต่งงานของคุณแม่พี่พี่ขอใช้เป็นแหวนมั่นแทนหัวใจของพี่นะน้องปรางเรียนจบกลับมาพี่จะรีบไปสู่ขอและจะรีบจัดงานแต่งงานทันทีค่ะพี่ชายใหญ่ให้มองขึ้นไปบนฟ้าคุณเพชรหนูลิสาก็น่ารักออกทำไมไม่สนใจน้องเลยล่ะคะโอ้คุณแม่ครับเรื่องแบบนี้มันบังคับกันได้ด้วยเหรอครับจริงไหมครับคุณพ่อทำไมถึงวกมาที่พ่อได้ล่ะครับก็ทีคุณพ่อยังไม่ยอมทำตามคำสั่งผู้ใหญ่เลยนี่ครับก็ความรักที่คุณพ่อมีให้คุณแม่เนี่ยมันคับอกไงพี่เพชรเดี๋ยวเถอะเด็กพวกนี้เพราะแบบนี้แหละแม่เขาถึงอยากไถ่โทษกับพระเกศด้วยการจับคู่คุณเพชรกับหนูลิสาไงพี่ชายไถ่โทษทำไมกันนะครับคุณพ่อกับคุณแม่ก็รักกันพระเกศกับลุงชินกรก็รักกันก็ถูกต้องแล้วนี่ครับคุณเพชรนี่เก่งนะคะแม่ถามเรื่องคุณเพชรแท้ๆแต่เบี่ยงประเด็นมาที่เรื่องคุณพ่อกับแม่จนได้แบบเนี้ยเขาเรียกกันล่อนใครสอนคุณเพชรมาคะคุณพ่อครับคุณอศิระครับฉันขอสั่งให้คุณชายหยุดทำตามคำสั่งแต่จงพูดและทำทุกอย่างตามที่หัวใจของคุณชายปรารถนาถ้าอย่างนั้นตอนนี้สิ่งที่กระหม่อมอยากทำมากที่สุดก็คือขอท่านหญิงจะทรงอนุญาตหรือไม่กระหม่อมเธอคน
เมื่อวันก่อนสรุธเขามาถามป้าว่าภริยาทูตที่ดีคืออะไรแบบนี้คงต้องถามคุณชายประวรรุธในฐานะแอมบาสเดอร์ที่อายุน้อยที่สุดของประเทศเมื่อ30ปีก่อนแล้วล่ะจ้ะไม่สิต้องถามมาดามแอมบาสเดอร์ที่สวยที่สุดต่างหากต้องพูดได้หลายภาษาใช่ไหมคะก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นนะต้องเรียบร้อยสง่างามไหมครับอันนั้นก็เป็นนิสัยของคนบังคับกันไม่ได้นะรู้จักกาลเทศะใจเขาใจเรานี่ต่างหากที่สำคัญและเราสองคนก็ได้พิจารณาแล้วว่าชีวันมีทุกอย่างหมายถึงหนูเหรอคะพี่เป็นคนถามคุณพ่อคุณแม่เองแหละว่าชีวันเนี่ยเหมาะสมไหมถามทำไมใครอยากรู้คะหนูไม่อยากรู้ตั้งแต่ฉันเกิดมาฉันไม่เคยรักใครมาก่อนฉันรักเธอเป็นคนแรกและจะเป็นคนสุดท้ายต้องเจออะไรทดสอบแรงใจเธอรักไม่พอก็ต้องแพ้ไปอยู่ที่สองเราจะว่ายังไงจะจับมือกันนั้นพอแค่ไหนจับมือไว้อย่าปล่อยนะเธอจะหากต้องเจอเก็บสิ่งที่กวนใจแค่ไม่เจอข้างกายก็เจอไม่กลัวไรแก้วเราเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมายและด้วยความสมัครใจแล้วนะขอบใจแก้วมากนะที่เป็นภรรยาฉันทำให้ฉันเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกแก้วสิคะที่ต้องขอบคุณคุณชายที่ทำให้แก้วเหมือนอยู่ในความฝันได้รักแล้วก็แต่งงานกับเจ้าชายที่สูงศักดิ์ขนาดนั้นเลยเหรอค่ะแก้วไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้พ่อดีใจกับเราทั้งสองคนด้วยนะที่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนมีวันนี้ได้แม่เชื่อมาตลอดว่าคู่ชีวิตต้องอยู่ด้วยกันเพราะความรักครอบครัวถึงจะมั่นคงแม่เห็นลูกสองคนแล้วแม่ก็หมดห่วงจากนี้ไปก็รอแค่วันและเวลาที่เหมาะสมนั่งข้างบนนะจ๊ะแต่เป็นอย่างนี้มันจะถึงไหวเหนื่อยแค่ไหนทำได้ทุกอย่างคือคนรักไปเสี่ยงตายน้ำกันแล้วแต่ก็มาถึงกันไปง่ายๆคันว่าคือจริงจังก็คอยก็ยังมาบอกฮักกันหรือว่าเจ้าบอกฮักในยิ่งจนคองปากถึงไหนว่าว่าฮักในง่ายแท้ฉันไม่เคยบอกรักใครนอกจากเธอนะ
ราะว่าฉันรักเธอมากฉันถึงต้องหนีฉันต้องหนีหัวใจตัวเองให้ได้จับไว้นะให้แหวนทั้งสองวงนี้ต้องจากกันวันนี้ฉันขอทำให้แหวนทั้งสองวงกลับมาอยู่คู่กันอีกครั้งนะแต่นี่ก็ผ่านจุดนั้นมาเกือบ30ปีแล้วนะครับทุกวันนี้คุณพ่อกับคุณแม่ก็มีแต่จะรักกันมากยิ่งขึ้นจริงด้วยคุณแม่คะการขอเคล็ดลับการครองเรือนหน่อยสิคะก็ดูแลเอาใจใส่กันแล้วก็มีเมตตาให้กันแล้วก็ให้เกียรติกันจริงไหมคะคุณแม่เขาก็ให้เกียรติพ่อมาตลอดนะลูกแล้วก็ดูแลพ่อเป็นอย่างดีตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันเลยจนถึงทุกวันนี้จริงจริงเป็นแค่คนคนหนึ่งซึ่งไม่เคยเข้าใจว่าความรักมันเป็นเช่นไรใช้ชีวิตคนเดียวเลี่ยวเหงาทุกวันได้แต่ฝันว่าจะมีใครสักคนเข้ามาทำให้ฉันรู้ว่าคำตอบที่ตามหามันนานขวัญคะผมมีความสุขมากเลยรู้ไหมเวลาที่มีคุณอยู่ข้างๆผมแบบนี้ขวัญก็รู้สึกอบอุ่นและก็ปลอดภัยทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้ๆคุณสัญญานะครับไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปอีกนานเท่าไหร่เราจะมีกันและกันอย่างนี้เสมอขวัญไม่เคยรู้สึกดีๆแบบนี้มาก่อนคุณทำให้ขวัญรู้จักกับคำว่าคุณคือผู้หญิงของผมผมรักคุณเพียงขวัญพี่จักเป็นอะไรหรือเปล่าคะเปล่าเราไปกันเถอะฉันสงสารลูกจังเลยค่ะถ้าหนูพูดเป็นลูกของวิไลลำพาจริงๆล่ะคะมันเป็นบทพิสูจน์ความรักของทั้งสองคนถ้าคุณจักรักหนูพุกมากไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมเชื่อว่าเขาจะทำทุกอย่างให้ได้เธอมาเหมือนที่คุณทำรณพีไม่เคยปล่อยมือจากเพียงขวัญ
ทนเพื่อกันและกันตลอดไปไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรปล่อยมือฉันได้ไหมนะเธอสุภาพบุรุษจุฑาเทพทุกคนจะมีเซนส์บางอย่างเรื่องผู้หญิงของเขาเราจะเลือกผู้หญิงด้วยหัวใจจริงๆคุณครูได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะคะว่าเราเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดที่มีคุณอยู่เคียงข้างคุณทำให้รอเชื่อมั่นในคำพูดแล้วก็การกระทำของคุณนะคะเราอขอบคุณมากเลยนะที่คุณทำให้รอเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากที่สุดไม่มีคุณแม่ไม่ต้องตอบแทนใดๆเหนื่อยแค่ไหนทำได้ทุกอย่างเพื่อคนรักถ้างั้นคุณจะเป็นรักแรกและเป็นรักสุดท้ายของผมจะได้ไหมรออาจารย์ค่ะงั้นผมก็จะได้เซกุนายคุณทุกคืนแล้วสิรับปากกับฉันนะว่าถ้าเรียนจบแล้วจะแต่งงานกับฉันทันทีพูดอย่างเดียวไม่พอต้องจุบสัญญาด้วยคุณฉัตรงั้นฉันไม่ปล่อยจริงๆด้วยงั้นหลับตาก่อนสิคะก็รู้ว่ามันไม่ได้ง่ายได้ที่จะถึงปลายทางรักของเราต้องเจออะไรทดสอบแรงใจถ้ารักไม่พอก็ต้องแพ้ไปอยู่ที่สองเราจะว่ายังไงหนูพุกรักพี่จับค่ะแต่ว่าหนูพุกไม่รู้ว่าหนูพุกเริ่มรักตั้งแต่ตอนไหนพอรู้ตัวอีกทีก็รักมากไปแล้วพี่จักหลอกหนูพุกแกล้งหนูพุกอีกแล้วนะคะขอบคุณนะขอบคุณอะไรคะขอบคุณที่หนูพูดรักพี่พี่รักหนูพูดมากที่สุดในโลกเลยขอโทษที่ฟ้าปากแข็งเวลาที่คุณเพชรถามว่าฟ้ารักคุณเพชรบ้างไหมรักค่ะฟ้ารักคุณเพชรคนเดียวแล้วก็รักมาตลอดแล้วก็จะรักตลอดไปค่ะก็รักคุณนะเข้าใจแล้วค่ะยังขอแต่งงานหน่อยสิคะThank you.
ตกลงค่ะเราจะแต่งงานกันค่ะจะสุขหรือว่าจะทุกข์เท่าไร